เขานะก็มีแค่ประโยชน์เช้านี้นะครับเราเช็คเอาท์ออกจากที่โรงแรมมาเองเทสแล้วนะครับก็ที่เนี่ยเช็คเอาท์10โมงนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ทั้งวันเราก็จะหิ้วสัมภาระเราขึ้นรถไปเที่ยวตลอดแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้เราจะไปที่เกาะโคจิไอแลนด์นะฮะโคจิไอแลนด์มีอะไรนะฮะ มันเป็นเกาะเล็กๆที่มีแมวอยู่เขาบอกว่ามันมีแมวเยอะลองไปดูว่ามันจะเยอะจริงไหมมีร้านเทมปุระด้วยครับเรื่องที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือเช้านี้ออกเรือชมวานได้ก็อุตส่าห์รีบกลับมาเลื่อนบ่ายๆรู้บ่ายเพิ่งลุ้นอีกแล้วตอนนี้เรากำลังจะข้ามสะพานพระราม8กันนะครับที่โอกินาวานะฮะนี่เลยสะพานพระราม8ครับฝนตกมากหนักมากวันนี้วันกลับเลยรอไปดูวันตอนบ่ายอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่รู้เดี๋ยวตอนดูวันนี่จะชุลมุนขนาดไหนนะฝนตกนี่ดูหน้าแมวอยู่ด้วยอีกแล้ววางรถ อย่างที่บอกว่าก่อนนี้เป็นเกาะแมวนะใครเป็นทาสแมวก็มาเที่ยวชมได้นะอันนี้ผมมาแล้วฝนตกก็เลยแบบขนาดฝนตกยังเจอหลายตัวเลยแต่ไม่ได้ลุยฝนไปถ่ายอันนี้เข้ามาในตลาดปลาแล้วนะมีตาด้วยเหมือนหอยชักตีนเลยนี่เป็นตลาดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากก็มีพอให้กินได้ผมว่าได้กินแน่เลยผมมาถึงอยากได้อะไรรองท้องนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมกาแฟก็เลยสั่งเซนนี่มา500เยนก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงอร่อยนี่เป็นปลากระพงนะครับเนื้อสดอร่อยหวานมากเลยถ้าฝนไม่ตกนะ ตามล่าถ่ายแมวนี่ได้หลายตัวเลยมาถึงก็เจอไปเยอะตอนนี้อยู่ในรถนะครับเขามารับกำลังจะเดินทางไปที่ขึ้นเรือนะที่บริษัทเรือจะขึ้นเรือก็เป็นครั้งแรกที่มาโอกินาวาแล้วไม่ต้องขับรถเองตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศของซีเซอร์นะฮะเราจะไปดูวานกันนะฮะฝนตกนี่เราขึ้นที่ท่าเรือนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่อยู่บนเรือแล้วเดี๋ยวชั้นบนนั่งไม่ได้แล้วเปียกหมดเลยเดี๋ยวลงไปชั้นล่างมีน้ำเย็นน้ำร้อนให้กินก็มีห้องอาบน้ำมีห้องส้วมสองฝั่งก็นอกจากชูชีพก็จะมีเรนโค้ทนะครับเสื้อกันฝนให้ด้วยนะก็ใส่สอนเข้าไปอย่างนี้ถ้าคุณพูดจีนได้คุณจะสบายมากไม่ต้องอ่านคู่มือแบบอย่างนี้แบบที่เราอ่านไปแล้วรอบหนึ่งเขาบอกว่าการอ้วกอ่ะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าจะอ้วกอ่ะอย่าอ้วกคนแรกก็พอไอเราจะดูวานหลังคอมนะครับคือมันก็จะว่ายจากตอนเหนือลงมาผ่านทางโอกินาวานั่นเองวานก็จะพ่นน้ำพุจะทำให้เราเห็นใกล้เวลาออกเรือแล้วไม่รู้ว่าเรา3คนใครจะอ้วกก่อนกันอันนี้ไม่ได้ทิ้งขยะนะรู้กันอยู่มีพ่อให้ยืมถ่ายรูปด้วยอ่ะเรามาทดสอบความสมูทของกล้องออสโมนะครับเอาเปล่านี่มันเที่ยวชาติที่หัวเอาเที่ยวหายที่สุดน่าจะเริ่มเห็นแล้วนะเดี๋ยวกำลังไล่ตามอยู่เจ้าหน้าที่ไปประกาศรับภาษาจีนเหมือนเดิมจริงเหรอจะเอาเปล่าตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เขาบอกว่าจะเห็นวานแล้วนะเราก็ต้องรอดูว่าวานจะโผล่ตรงไหนนะครับ
ตอนไปดูในไทยก็รออย่างนี้แหละนี่ก็รอต่อไปเรือลำนั้นกำลังออกตัวนะเราก็ตามเข้าไปเลยตามกันมาหมดเลยนะตอนนี้แสดงว่าน่าจะเจออยู่ฝั่งโน้นเหมือนเมื่อกี้มีกระเสียงตื่นเต้นตื่นเต้นกับทางโน้นนะเดี๋ยวรอไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเห็นควานพ่นน้ำอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วไกลไหนเอ่ยอุ้ยเมื่อกี้ตรงนั้นพุ่งตัวขึ้นมาเห็นเลยอ่ะเสียดายเมื่อกี้พุ่งขึ้นมาเลยอ่ะไม่ได้เปิดกล้องไว้อ่ะโอเคฝนตกซะก่อนตกหนักเลยกำลังลุ้นเต็มตัวเลยเมื่อกี้แบบตีขึ้นมาไม่ได้กดแล้วกลับก่อนแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้โอ้สบายโอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้ก่อนขึ้นรถนะหิวละไอชีบินเนี่ยเอาเลยมองก่อนนะครับหาอะไรกินกันน่าจะมีราเมงให้กินอันนี้แวะมากินราเมงอย่างที่บอกนะอยู่ชั้น2ที่เอาเลทไอชีบินะนะครับมาแล้วนะครับราเมงในฮะเอาเลทมอไอชีบินะฉบับเจอหนาวหนาวมาก็ทำได้ครับได้ราเมงน่าจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเราวันนี้แล้วของนะของญี่ปุ่นโอกินาว่าโอกินาว่าระหว่างกินพูดถึงประสบการณ์ไปชมมันนี่โอกินาว่าครั้งแรกดีกว่าจริงๆมันอยู่ได้นานกว่านี้นะฝนมันตกเหมือนพายุมันจะเข้าก็เลยกลับก่อนล่วงหน้าไปเป็นชั่วโมงเหมือนว่าจะมีประกาศนะเรือก็หันหัวกลับกันหมดแล้วหรอใช่เรือก็หันหัวกลับพร้อมๆเลยซึ่งแรงจริงก็เป็นผู้ประสบภัยจริงๆแบบพอเราแบบถามว่าแบบเห็นไหมเห็นนะเห็นจริงๆเห็นแบบช็อตที่มันแบบโผล่หัวขึ้นมาเลยอ่ะแบบปุ้มนี่แบบนี้นะแล้วก็ตุ้มลงไปเงี้ยอยู่ห่างเข้าไปประมาณตอนนั้นยังไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายมันก็เห็นจังหวะที่มันตีหางแบบพ่นอะไรพวกนี้นะพ่นน้ำคิดว่าถ้าอยู่ต่อยสักพักก็คงแบบได้เห็นอะไรมากขึ้นแต่ว่าลมมันพายุลมฝนมันมาก่อนนะฮะคิดว่าคงได้มีโอกาสมาแก้ตัวอีกสักครั้งอาจจะหลายครั้งแหละเดี๋ยวเตรียมเอารถไปคืนละเติมน้ำมันแล้วก็คืนรถเขาแล้วก็ที่ OTS เขาจะมีรถบัสไปส่งเราตอนรอบ 6:30 ตอนนี้รอขึ้นรถบัสนะที่ OTS นะครับเพื่อจะกลับไปที่สนามบินนะฮะจริงๆมันก็อยู่ไม่ไกลแหละนะครับรถจะออกตอน 6:30 นะฮะสำหรับใครที่มาเช่ารถที่ OTS ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตอนที่เรามาคืนเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาอยู่ติดกับเนี่ยที่คืนเลยที่คืนอยู่นี่นะเป็นแนวยาวเนี่ยเอามาจอดตรงช่องไหนว่างเข้าจอดได้เลยแล้วก็เติมตรงนี้เห็นไหมนี่เดียวเองตอนนี้เรารอเวลาเช็คอินแล้วนะจะเคาน์เตอร์จะเปิดให้เราเช็คอินได้ตอน 17:45 นะครับนี่ก็นั่งรอไปก่อนภายในเขาก็จะมีแค่ร้านขายของฝากร้านหนึ่งนะครับก็มีร้านกาแฟด้วยซังโอคอฟฟี่นั่นเองนะครับก็โอเคได้เวลากลับแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายฝนตกทั้งวันเลยนะฮะแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับบ๊ายบายโอกินาว่าวันนี้เราจะมารีวิวกินข้าวสตูเนื้อของสายการบินพีชแอร์ไลน์นะครับอันนี้ราคา400เยนนะครับเมื่อกี้เขาใส่น้ำร้อนนะครับลงมาเขาบอกว่าให้รอ5นาทีก็ระหว่างรอก็แอบเปิดมาคนด้วยนะฮะ
ก็อร่อยดีนี่มันมีเนื้อด้วยนะจะเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ตัวไปกินเดียวจบกันรีวิวแค่นี้